วันนี้จะเป็นวันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ในวาระที่2และ3นะคะก็ต้องถือว่ามาเร็วเพราะตอนแรกที่วางไว้จะเป็นประมาณสักเมษายนนะคะตอนนี้ขยับขึ้นมาประมาณกลางมีนาคมในช่วงเวลานี้หลังจากก่อนหน้านั้นก็ผ่านขั้นตอนการปรับลดจากคณะกรรมการวิสามัญมาแล้วโดยทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านก็พร้อมอภิปรายและชี้แจงกันเต็มที่ละค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วาระที่2และ3นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22มีนาคมนี้ท่านบอกว่ามีการพูดคุยกันในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นเตรียมความพร้อมและไปเข้าร่วมประชุมสภาทั้งในสัปดาห์นี้กับเรื่องงบประมาณวาระ2และ3และวาระของสมาชิกวุฒิสภาที่ขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่มีการลงมติตามมาตรา153วันที่25มีนาคมนี้รวมถึงวาระที่ฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในวันที่3ถึง4เมษายนนี้ด้วยค่ะฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องของงบประมาณวาระ2วาระ3แล้วก็เรื่องของสวที่ท่านจะอภิปรายด้วยแล้วก็เรื่องของทางด้านสสอภิปรายแบบไม่ลงมติด้วยก็มีการเตรียมพร้อมครับแล้วขอให้ทุกคนไปสแตนด์บายเพื่อให้พร้อมนะครับถ้าเกิดถามมาก็ต้องตอบครับนะครับแต่ผมไม่ทราบจะถามว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าเรายึดมั่นตามหลักกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับผมว่าเราอย่าไปสันนิษฐานกันดีกว่าว่าจะตั้งคำถามมาว่าอย่างไรนะครับตั้งคำถามมาในสภาหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ต้องไปตอบนะครับยืนยันว่าพร้อมครับส่วนทางด้านนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าประธานวิปฝ่ายค้านก็พูดถึงความพร้อมในการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วาระที่2และ3ที่จะเริ่มต้นในวันนี้นะคะว่าส.ส.ฝ่ายค้านจะนำข้อมูลที่ไม่สามารถปรับลดงบประมาณได้ในแต่ละกระทรวงในชั้นกรรมาธิการงบประมาณมาอภิปรายต่อสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าความเหมาะสมของงบประมาณโดยเจาะจงเป็นโครงการแต่ละกระทรวงซึ่งคาดหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการจัดสรรงบประมาณในปีหน้าของหน่วยงานและรัฐบาลหรือเป็นการส่งสัญญาณให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการในการใช้งบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นค่ะ